สบายดีเนาะมื้อนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยเนาะกับวิดีโอเกี่ยวกับการนําใช้ Microsoft Office Excel 2016เนาะหัวข้อที่จะเรียนมื้อนี้ก็คือจะเป็นการป้อนข้อมูล Excel เนาะป้อนข้อมูล Excel จังได๋ให้ว่องไวเฮ็ดเวียกสะดวกขึ้นเนาะก่อนอื่นเบิดก็ให้มาจัดฟอร์แมตกันเนาะก็คือเลือกเซลล์ทั้งหมดแล้วก็ใส่ฟอนต์เป็นสระแล้วก็จัดฟอร์แมตใส่12อันนี้ก็คือเป็นการเลือกเซลล์ทั้งหมดเนาะโดยปกติแล้วนะการป้อนข้อมูลก็คือเขาจะป้อนเท่าเซลล์เท่าเซลล์ Enter แบบนี้นะแต่ว่าเทคนิคที่เขาจะแนะนำมันก็คือเขาจะเลือกเฉพาะเซลล์ที่ต้องการป้อนข้อมูลนะเลือกเฉพาะเซลล์ละตัวอย่างเขาจะป้อนเป็นรายการอย่างให้เป็นที่เป็นเดือนเนาะจากป้อนแล้วปุ๊บเขากด Enter มันจะเลื่อนไปเซลล์ที่2แล้วก็ป้อนเซลล์ที่2เนาะกด Enter จะได้เป็นเซลล์ที่3ประมาณนี้เนาะก็คืออันนี้ก็เป็นการป้อนเซลล์ป้อนข้อมูลในเซลล์ที่เราต้องการเนาะเฉพาะตัวที่เขาเลือกอยู่อันนี้ก็เป็นการป้อนข้อมูลแบบนึงในเซลล์เนาะที่จะเป็นการวางไว้เนาะเอากด Enter ปุ๊บมันก็จะเริ่มกลับมาที่เซลล์ที่เราเลือกอยู่ในลักษณะนี้นะโอเคอันนี้ก็เป็นคือเราเป็นกราฟเนาะเป็นกราฟในการแสดงผลแบบออโต้แต่ว่าตอนนี้เขากำลังใช้งานเนาะก็คือเราจะบวกเอาเนี่ยต่อมาเนาะเราจะจัดเซลล์เนาะถ้าสมมติว่าข้อมูลในเซลล์มันบลายนะก็คือมันจะจัดประมาณนี้ประมาณ8จุดนะแต่ถ้าข้อมูลมันลายแบบนี้เรากดดับเบิลคลิกทางเถิดนะก็คือมันจะมาฟิกออโต้ให้เราเลยนะประมาณนี้หรือเราสามารถจัดของเซลล์นะแบบจับลากเอาไว้นะจับลากตามความเหมาะสมที่เราต้องการจับลากเลยประมาณนี้โอเคเดี๋ยวจับมันอยู่กลางๆก็แล้วกันเนาะต่อมาจะมาป้อนเป็นเดือนเนาะเดือนเป็นภาษาอังกฤษก็แล้วกัน January เนาะ January RY ป้อนนี่เนาะ RYแบบการป้อนเดือนเนาะเขาก็จะเป็นเราเขียนบัตรทุกเดือนเนาะเพราะมี12เดือนอันนี้เป็นของสากลเลยเขาป้อนเดือนหนึ่งปุ๊บมันก็จะลากลงมาปุ๊บมันก็จะเรียงลำดับเดือนเขาแบบออโต้ลงเลยเนาะแต่เดือนหนึ่งเขาจะ12เลยมันก็จะลากวันนี้เนาะหรือเขาจะมาคลิกก็ได้ก็จะคลิกตามตัวหนังสือที่มีอยู่เนาะโอเคอันนี้ก็เป็นการป้อนแบบว่องไวนะก็คือเขียนเฉพาะแต่เดือนเดียวก็จะลากมาได้เลยตัวนี้เขาก็จับดึงออกมาในยอดขายนั่นดึงออกมาตัดความผสมหาเสียป้อนเอาสุดท้ายโอเคเดี๋ยวอันนี้ก็คือเราจะป้อนลำดับของมันตั้งแต่ถึงลุงหลังจากที่เราเขียนแล้วปุ๊บกด Enter ข้อมูลมันก็จะอยู่เฉพาะเซลล์ที่เราเลือกคือกับตัวลงนอนเมื่อกี้เนาะอันนี้ก็ต้องตั้งและการอันเดียวกันเลยเอากับป้อนข้อมูลไปเลยเนาะป้อนข้อมูล Enter ปุ๊บไปตามลำดับของมันก็คือหลักการที่เราใช้งานเนาะมันจะเลือกจากเซลล์ทำอิฐที่เราเลือกอยู่เป็นเซลล์สุดท้ายเนาะเวลาเรากดป้อนข้อมูลแล้วกด Enter ปุ๊บมันก็จะวนลูปไปแบบนั้นเรื่อยๆเนาะถ้าเราบ่ Cancel นะกับสั่ง Select เนาะก็คือ Enter มันก็มาอยากที่สุดเซลล์ที่เราเลือกมันจะกลับมาตั้งเซลล์ทำอิฐอีกทีนึงนี่ก็คือของบอร์ดของแบบในการป้อนข้อมูลในเซลล์ตามที่เราเลือกนะโอเคเราป้อนข้อมูลตามที่เราต้องการเลยป้อนไปอันนี้เป็นยอดขายเนาะอย่างเช่นยอดขายของแต่ละเดือนเอาแต่เดือนหนึ่งเขาได้12ประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นเครื่องคือเราเป็นเครื่องจำจุดเนาะแยกตัวเลข3ตัวใน Excel เดี๋ยวเอามาจัดอันนี้อีกนิดนึงเนาะก็คือมันจะมีการป้อนข้อมูลในสองรูปแบบเนาะคืออันนี้เรียงจากเรื่องลุ่มๆเนาะตามเซลล์ที่เราเลือกมาถ้าสมมติว่ามีป้อนไปจนสุดกลับมามันจะมาตั้งเริ่มต้นเลยเนาะคือกับเดือนตะเมื่อกี้นี่เดือนเมื่อกี้ครับใส่แค่เดือนหนึ่งเนาะต่อมามาเป็นในรูปแบบของซีที่สองเนาะซีที่สองก็จะมีตัวอย่างของใส่รหัสเนาะเขียนแต่ตัวอักษรขึ้นต้นส่วนตัวเลขข้างหลังแล้วก็เราไม่ต้องเขียนเนาะเขียนแต่ตัวเดียวก็ได้แล้วจับลากลงมาก็คือมันจะเรียงเรียงลำดับให้ออโต้เลยเนาะประมาณนี้คือเขียนว่านี่ WC001เนาะมันจะเรียงมาฮอต010ตามที่เราลากลงมาเลยตามลำดับเนาะคือตัวนี้นี่การ copy ง่ายๆนะการ copy ปกติแล้วเขาจะใส่ของแบบลากเนาะถ้าส
คนมันหลายกว่านี้เขาจะลากไปหมดมันก็บ่ทันเนาะใส่ในรูปแบบของดับเบิลคลิกเนาะดับเบิลคลิกก็จะได้คือกันแต่ว่ารูปแบบของดับเบิลคลิกก็คือมันต้องมีข้อมูลก่อนเนาะแล้วมันจะมีเกิดข้อความคันของรูปก่อนสำหรับแสดงเนาะตัวอย่างคือสำหรับผู้สายแต่นี่นี่มันก็ใส่บ่ได้เนาะตัวอย่างเขียนของเขียนข้อความของรูปคันปึ๊บดับเบิลคลิกได้บ่กับบ่ได้นะเพราะมันบ่มีข้อมูลตัวอื่นมาเป็นตัวอ้างอิงนำกันเนาะคือมันต้องมีข้อมูลอ้างอิงก่อนที่ให้จะได้ก็คือใส่ห้องแบบจับลากเนาะจับลากเป็นการ copy แบบง่ายๆนะเราต้องการ hot sale ได้ก็จับลาก hot sale นั้นมันก็จะเอาข้อมูลจากต้นฉบับเซลล์ที่เราเลือกอยู่เนาะเป็นอันเดียวกันลงมาเลยส่วนในลำดับก็คือกันเนาะลาสิทธิ์ค่าเนาะประมาณนี้เทคนิคอีกอย่างนึงเนาะการ copy ข้อมูลที่มันบ่คือกันเนาะบ่ซ้ำกันเราเลือกข้อมูลที่เราต้องการ copy แล้วกดคอนโทรลค้างไว้เนาะแล้วเรือลงมาดันลุ่มก็จับลากไปเลยจับลากลงมาเนาะสังเกตบนขบวนมันจะเรียงตามลำดับที่เราเลือกอยู่ตามที่เราเลือกอยู่ประมาณนี้มันสุดแล้วมันจะเอาเริ่มต้นเนาะประมาณนี้อันนี้คือของแบบในการเลือกของ Excel เนาะจะเรียงลำดับตามที่เราเลือกอยู่สังเกตบนขบวนมันจะเรียงตามลำดับไปนะตั้งแต่เซลล์ที่หนึ่งที่เราเลือกลงมาจนถึงเซลล์สุดท้ายหลังจากมันเบิดแล้วมันเริ่มนับหนึ่งใหม่เนาะข้อมูลตัวนี้สมมติว่าข้อมูลตัวใดที่เราต้องการเราก็สามารถลบหรือแก้ไขมันได้อันนี้ก็เป็นการ copy ข้อมูลแบบข้อมูลผสมกันในทันเดียวกันเนาะสะดวกไปอีกแบบนึงเนาะตัวนี้แต่ถ้าตัวใดที่มันบ่แมสบ่ถูกที่เราต้องการเนาะเราก็สามารถลบออกมันได้เลยก็ง่ายๆลองทดสอบลองใช้เบิ่งเนาะต่อมาเขาจะมาเบิ่งการสั่งซื้อเนาะสมมติว่าต้องซื้อสินค้าหลายๆตัวพร้อมกันเนาะในมือเดียวกันเขาจะมาป้อนถึงเรื่องอ่านบอกมันก็จำเป็นเนาะเขาก็คลิกเลือกเฉพาะห้องที่ต้องการมีการสั่งซื้อเนาะตัวอย่างในวันนี้นี่สินค้ามีอย่างแน่ที่เป็นประเภทแตกต่างกันแต่ว่าเป็นมือเดียวกันเราก็ใส่ปุ่มคอนโทรลเนาะแล้วก็เลือกไปตามเซลล์ที่ต้องการกดกระดุมค้างไว้แล้วก็เลือกมาจากนั้นเราก็ป้อนบัญชีใส่เลยเนาะตามที่เราต้องการโดยหลักการของสากลก็คือเวลาป้อนบัญชีก็จะป้อนเดือนกันก่อนนะป้อนเดือนก่อนแล้วจึงใส่บัญชีประมาณนี้ป้อนเดือนแล้วบัญชีแล้วก็ตามเดือนปีเนาะตัวอย่างใส่เป็นเดือนเก้าเนาะเดือนเก้าวันที่13/2019ก็คือเป็นมื้อนี้เนาะตัวอย่างกด enter ปุ๊บปกติก็คือมันจะป้อนเดือนเซลล์แบบนี้แต่ว่าหลักการที่จะใส่งานเนาะเฮาป้อนเดียวก็คือใส่ให้มันได้บัดทุกเซลล์เลยที่เฮาเลือกจนนะโอเคลองเขียนใหม่นะ9ที่10 13เนาะคีย์ต่อ2019แล้วกด control enter นะบัดนี้สังเกตบางเซลล์ที่เราเลือกอยู่ก็จะเปลี่ยนให้บัดเลยนะเปลี่ยนเป็นเดือน9 23 2019ประมาณนี้ส่วนเซลล์ที่เหลือเนาะเฮาก็เฮ็ดคือกันเนาะสมมุติว่าเป็นวันที่เดียวกันตัวอย่างเฮาก็กดปุ่ม control ค้างไว้นะไปเลือกเซลล์ที่เราต้องการตามนี้เนาะแล้วก็ใส่จำนวนตัวเลขที่เราต้องการเข้าไปเลยก็เฮ็ดคือกันเลยเนาะตัวนี้ก็เป็นการป้อนข้อมูลเนาะอันเดียวกันในรูปแบบเซลล์ที่ต่างกันเนาะอย่างคือตัวอย่างนี้ก็คือเราใส่เป็นรูปแบบของสินค้าเนาะรูปแบบของสินค้านะในวันที่ที่แตกในวันที่เดียวกันเนาะแต่ว่าสินค้าที่แตกต่างกันเราก็สามารถคลิกคอนโทรลเลือกเซลล์ที่ต้องการแล้วก็ป้อนมาเดียวได้เนาะสะดวกสบายก็ลองใส่ลองปรับเปลี่ยนเนาะก็คิดว่าตัวป้อนข้อมูลตัวนี้นี่ก็คือเป็นทริคที่ดีแล้วนะก็เลยมีวิดีโอให้เป็นหลายๆคนมีปัญหาในการใช้งานเนาะ Excel ก็เลยว่าอยากเก็บวิดีโอตัวแนะนำให้นะเพื่อจะได้ประโยชน์ในการใช้งานของสะดวกขึ้นไวขึ้นเนาะก็ประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเอามาเบิ่งในการจัดรูปแบบเนาะจัดรูปแบบฟอร์แมตของวันที่เดือนปีนั้นเอา selectเซลล์ทั้งหมดที่ต้องการเนาะที่เป็นบัญชีขึ้นมาเลือกทั้งหมดเลยแล้วสังเกตบนแท็บโฮมมันจะเป็นเดทเนาะมันจะมีอยู่ short date กับ long date เนาะถ้าเลือก short date ก็คือจะเป็นประมาณนี้เนาะถ้าสมมติเราเลือก long date long date ก็จะมีขึ้นมา long date มันก็จะมีวันแล้วก็มีเดือนมีวันที่มีปีเนาะเป็นกระยาวเกินไปเนาะแนะนำให้เลือกเป็น short dateสเตตก็คือจะเบิ่งสบายตาประมาณนี้ก็จะมีแต่เดือนวันที่แล้วก็ปี
อันนี้เป็นหลักการสากลเนาะจัดทำอยู่ฟอร์แมตทำอยู่เพิ่งสายมันจัดตามความเหมาะสมเนาะว่าเราจะเอาห้องมันกว้างสักใดให้มันงามมันจะได้เนาะกับประมาณนี้หรือเราอยากจะจัดเปลี่ยนแบบของลองเดทกันเนาะตัวอย่างเด็กลองเดทลองเดทกับประมาณนี้แล้วเราก็มาจัดฟอร์แมตมันได้เนาะตัวนี้บอมแมนคิดคว้าเนาะคิดคว้าเลือกเป็นฟอร์แมตเซลformat cell โอเคนะ format cell เนาะขึ้นมาตัวนี้ให้เฮาเลือกของแบบที่เฮาต้องการได้เลยเนาะเฮาต้องการให้ใช้เป็นวันที่เดือนปีบ่วันที่แล้วก็เป็นเดือนภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นปีเป็นตัวเลขเนาะประมาณนี้เฮากดแล้วโอเคไปงามเลยเนาะจะเป็นวันที่แล้วก็เดือนปีงามเหมือนเฮาก็มาจัดความกว้างให้เหมาะสมกับวันที่เดือนปีเนาะมาจัดความกว้างเนี่ยกว้างสําใดเนาะอันนี้ก็เป็นแบบง่ายๆเนาะจัดฟอร์แมตมันง่ายแล้วก็เบิ่งแบบเป็นมืออาชีพหลายขึ้นเนาะต่อมาเนาะหัวข้อต่อมาจะมาเฮ็ดคือละเป็นการป้อนข้อมูลแบบหลายๆเซลล์หลายๆซีสพร้อมกันเนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปจัดฟอร์แมตกันแป๊บนึงใส่ฟอนต์เพชรสลัดเนาะแล้วก็ใส่ขนาดฟอนต์เป็น12เป็นมาตรฐานแล้วก็ปีฟอนต์คลิกแบบก็ปีแพสของซีซีแล้วก็แพสซีซีเนาะจัดฟอร์แมตก่อนจากนั้นก็มากดเลือกซีทที่ต้องการเนาะตัวอย่างซีท3แล้วก็กดชิปค้างไว้เนาะเลือกซีท4แล้วก็ซีท5ตอนนี้ตอนนี้มันจะมาเริ่มป้อนข้อมูลเนาะเริ่มป้อนข้อมูลตัวอย่างให้ใช้เป็นเลขลำดับนะเลขลำดับรายการสินค้าจะเป็นรายการที่ซื้อกันเลยเนาะเขียนจานไปก่อนเดี๋ยวยอดขายลำดับรายการยอดขายแล้วก็ราคาเนาะประมาณนี้หรือว่าเขามีอย่างอยากใส่เพิ่มก็ใส่เนาะเป็นรูปสุดท้ายใส่เป็นรวมทั้งหมดก็แล้วกันรวมทั้งหมดเนาะแต่ยังมีลำดับมีรายการแล้วก็มียอดขายมีราคามีก็รวมทั้งหมดเนาะตัวเลขลำดับเนาะตัวนี้ก็คือเอาไว้จำเป็นเขียนหลายเนาะเขียน1 2ประมาณนี้ก็สามารถก๊อปปี้ได้เนาะคลิกเลือก1กับ2แล้วกดสามเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมเนาะเด็กมามันก็จะเป็นเลขลำดับให้เขาออโต้เลยอันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นของ Excel เนาะอย่างรายการนี้เขาใช้เป็นรายการกาแฟก็แล้วกันเนาะใครคิดเอาซื้อกาแฟก็เขียนตามที่เขาคิดได้เนาะคือเขาจะเขียนเป็นกาแฟประมาณนี้จะมีประมาณ2รายการเขียนมาถือกับบทถือก็มีนะสเปลบทถือแต่ว่าก็ใช้พยายามเขียนให้ถือเนาะวิดีโอนี่เป็นวิดีโอแบบตัวอย่างให้เบิ่งเนาะมาป้อนข้อมูลกันเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเอาแชร์ตามนี้เลยก็ได้เกิดเป็นรายการตัวอย่างให้มันก่อนเนาะเพื่อเป็นตัวประกอบในบทเรียนซื้อถ้าป้อนข้อมูลมันครบตามที่กำหนดไปก่อนเนาะกับไอซ์ทีคาราเมลลาเต้ฝากกันไปเนาะอันนี้เป็นอะไรกันเนาะกรีนทีลาเต้มอคคาลาเต้มอคคาลาเต้ตัวนี้ใส่เป็นกับป้อนไปเลยเนาะได้คิดออกเสียงกับใส่ไปเลยอันนี้จะใส่เป็นกาแฟลาวชีเนาะแล้วก็จะเป็นลองแบล็คลองแบล็คหรือลองแบล็คเนาะโอเคแล้ววันคลิกก็จะไปตามฟอร์แมตเซลตามความยาวของตัวอักษรเนาะอย่างยอดขายขายกับราคาได้ขยายห้องเรากว้างขึ้นได้นึงเนาะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจัดลำดับอยู่ถึงกันเนาะเดี๋ยวใส่สีพื้นให้มันใส่สีพื้นให้มันหน่อยนึงเพื่อให้มันเบิ่งเป็นเฮดเดอร์ให้มันงามเนาะมาเนี่ยโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนหนังสือเป็นสีขาวกันแล้วกัน
xe bê tông kim chặt hay dùng càng càng giờ họ khai nhảy họ mất quãng cái này mà vừa sẽ đây hai mươi điểm này ok ประมาณส่วนของราคาเนาะก็ใส่ราคาตามที่ต้องการไปเลยเนาะใส่ส่วนไหนก็ได้ราคาเป็นของเราเองกำหนดได้นะห้ามเอาประมาณนี้แต่ยัง ยังอยากใส่เป็นราคาตามท้องตลาดก็ได้อันนี้เป็นเลขตัวอย่างเลยเนาะเพื่อเป็นตัวประกอบใส่กับตัวบทเรียนเนาะโอเคปอนราคาแล้วล่ะต่อมาบางทีจะมาจัดเลขลำดับให้มันอยู่เซ็นเตอร์เนาะอยู่กลางๆเลยมาเบิ้งตัวเลขยอดขายนะพี่น้องอาจจะมาใส่ยอดขายจังได๋ก่อนที่ใส่ยอดขายนะคือเฮาจะมาขีดเส้นคันก่อนว่าให้มันเบิ่งง่ายเนาะว่าข้อมูลแต่ละแถวเป็นจังได๋เนาะให้เบิ่งง่ายก่อนขีดกำหนดทางไว้คือเก่าแล้วเนาะตัวนี้มาเลือกเส้นขอบลุมเนาะบอททอมแล้วก็ท็อปเนาะแล้ววันนี้เลือกท็อปท็อปบอร์เดอร์โอเคมาขีดกรอบเนาะเดี๋ยวผมก็จะมีเส้นขีดคันเนาะเพื่อให้เอาเบิ่งง่ายเลยก็คือเป็นเส้นขีดคันให้เบิ่งสะดวกมันว่าข้อมูลแถวใดมันอยู่ใส่เนาะสังเกตเบิ่งซีด4ซีด5เนาะมันจะเป็นข้อมูลอันเดียวกันถ้าต้องการกันเส้นก็คลิกซีดอื่นเนาะต้องการแยกกลุ่มออกจากซีด4ซีด5เนาะประมาณนี้นะคลิกซีด2คือเห็นเมื่อกี้นี่อันคือเป็นการแยกกลุ่มแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเบิ่งจัดเปลี่ยนเฮดเดอร์มันเนาะเปลี่ยนเฮดเดอร์ของซีด5มันแตกต่างจากซีด3ซีด4เนาะอันนี้ซีด4เรามาเปลี่ยนใส่ซีดยังก็ได้เนาะที่เราต้องการเบิ่งให้มันแตกต่างระหว่างซีด3ซีด5เนาะมันแตกต่างกันไปก่อนเอามาเปลี่ยนทีหลังได้อันซีด3ซีด4ซีด5และซีด5เปลี่ยนซีใหม่ก็แล้วกันมันบ่เข้าหมู่เนาะโอเคมันคิดขึ้นได้นึงประมาณนี้4 3 4 4เกือบอย่าเปลี่ยน4ตัว4 4ออกไปก็แล้วกันนะให้มันจ่ายอีกหน่อยนึงโอเคประมาณนี้น่าจะได้แล้ว3 4 5โอเคก็ลองใส่เบิ่งเนาะลองป้อนข้อมูลเนาะเฮ็ดน้องมึงว่าเฮ็ดได้แท้บ่หรือว่าค่อยคิดตัวเนาะเดี๋ยวค่อยคิดว่ามันใส่ได้ผลแท้เนาะเพราะว่ามันมีประโยชน์หลายคนเป็นเพิ่มเข้าไว้ในการป้อนข้อมูลใน Excel ก็อาจจะว่าเป็นการป้อนข้อมูลแบบเทปเลยก็ได้เนาะสําหรับป้อนข้อมูลใน Excel แบบเทปต่อมามาใส่จํานวนยอดขายเนาะว่ากาแฟแต่ละประเภทได้ขายเท่าไหร่ประมาณนี้เนาะพอจะมาไล่เป็นรวมทั้งหมดรวมทั้งหมดก็ใส่ฮอร์บิทแล้วก็ใส่คําไม่เท่ากับเนาะการคํานวณทุกครั้งอย่าลืมคําไม่เท่ากับใน Excel เนาะเอาห้องราคามาคูณให้กับจํานวนยอดขายเนาะมันจะได้ราคาตัวที่ครับเราทำมันออกมาจากนั้นเรา copy สูตรมาด้วยการคลิกใส่เซลล์ที่เราเลือกแล้วก็ลากออกมาอันจะใส่เป็นเครื่องหมายจุด3ตัวเลขเนาะเท่ากับโอเค3ตัวเลขก็ให้มีจุดอีกนึงก็ประมาณนี้เนาะมาเกียร์เป็น4 3 4 5ข้อมูลเกี่ยวกันเลยอันเดียวกันเลยเนาะต่างใส่ header ต่อมาจะมาเบิ่งใส่เครื่องมือคือนะ flash view นะอยู่ในกลุ่มของมือ data flash view วันนี้หลักการการให้เรียกของ flash view นะก็คือมันจะเรียกจากตัวหน้าบางเนาะเป็นหลักเลยสมมติเราต้องการใช้งานต้องซื้อนามสกุลนี้ซื้อแล้วนามสกุลนั้นมันจะมีหน้าบางก็คือมันจะ detect จากตัวหน้าบางของ excel เนาะคือ flash view นี่มันจะมีมากับตั้งแต่เวอร์ชัน office 2013เนาะถ้าต้องการแยกชื่อกับนามสกุลเนาะให้เพิ่มเซลล์เข้ามา2แถวเนาะไป2,000มั้งประมาณนี้ตั้งชื่อหัวข้อมันก่อนตั้งชื่อเฮดเดอร์มันอันใส่ชื่อเนาะชื่อนามสกุลนามสกุลหลักการง่ายๆเนาะเฮดเวียกเกี่ยวกับ flash view เราตั้งอันนี้เป็นเซ็นเตอร์ก่อนแป๊บนึงโอเคเซ็นเตอร์มาขยาย
Hanya pon lah minyak ikan ni. Ambil kengkang boleh. Kau ni no. Okay. Jangan kian sư no. Kian sư. Jangan seng dao no. Seng dao. Kau ni. Nah, lược sale ที่เราต้องการ copy นะคือลากลงมาเบิดเลยแล้วเข้าไปที่ data คลิกกับ class view ในที่นี้ก็จะมีแต่ซื้อมาอย่างเดียวเนาะก็คือที่บอกแล้วเนาะบอกในเบื้องต้นเมื่อกี้นี่ว่าหลักการการที่เรียกของ class view ก็คือจะ detect เอาจาก2วางเนาะส่วนนามสกุลคือกันเนาะสมมุติว่าเขียนไปปุ๊บมีการยาวางแล้ว class view ก็จะเอาส่วนที่บ่ทันยาวางเนาะมาเป็นตัวตั้งถ้ามีการยาวางปุ๊บมันแยกเป็น2 objectก็เป็น2ส่วนไปเลยส่วนตัวตารางที่เป็นสีดำที่เป็นบทต้องการก็จะพับไปเนาะเรียกว่าลูกทิมก็ได้แต่แนะนำดีที่สุดคือให้พับไปนะเพราะว่าบางทีอาจจะมีการใช้งานเนาะบางทีอาจจะได้ใช้งานใส่ไปเซนเตอร์ต่อมาเนาะเขาจะมารวมเบอร์โทรกับอีเมลเนาะเป็นห้องเดียวกันเนาะเทคนิคกันเดียวกันเนาะคลิกเลือกห้องเซลล์ที่เราต้องการป้อนข้อมูลประมาณนี้คลิกเลือกเซลล์แต่ยังใช้เป็นเบอร์โทรและอีเมลเนาะประมาณนี้เราจะเอาเบอร์ขึ้นก่อนเนาะถ้าเมลขึ้นก่อนมันจะดีเทคเป็นเมลหมดเลยเอาเบอร์ขึ้นก่อนประมาณนี้ใส่020เนาะ023 2232สองสามสองหนึ่งเนาะโอเคประมาณนี้อันนี้เป็นเบอร์ตัวอย่างเนาะอย่าไปโทรเลยโทรกับผู้มีแผนประมาณมันบุยคนแสงแล้วก็ตามอีเมลเนาะโอเคอีเมลแสงดาว @gmail.com โอเคถ้าเรากด enter ปุ๊บเราเลือกเซลล์เนาะเลือกเซลล์ที่เราต้องการcopy นั่นแหละเปลี่ยนสีมันหน่อยนึงนะมันสีมันบุจืดเลยสีมันเศร้าๆอย่างโอเคทาสีเลือกจากนั้นกลับไปที่ data นะไปที่ data แล้วเลือก class view มันจะทำการ copy เป็นยังไงเนาะมันจะ copy ข้อมูลที่ว่าเราต้องการเลือกเนาะสองฐานเป็นที่เราต้องการแล้วก็จะพับเข้าไปเนาะพับเข้าไปก่อนเพื่ออาจจะได้ใช้งานประมาณนี้เราสังเกตเนาะเท่านี้เนาะก็เลยข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปแล้วเนาะจากข้อมูลเก่าที่มีอยู่สังเกตบนสื่อนามสกุลแยกไปแล้วเนาะแล้วก็เบอร์โทรกับอีเมลรวมเป็นทั้งเดียวกันประมาณนี้จัดประเด็นเป็นตัวเข้มกันแล้วกันนะสีขาวตัวเข้มการจัดข้อมูลกับบริยากเนาะการรวมข้อมูลแยกข้อมูลต่อมาจะมาบางส่วนของรหัสเนาะสมมติว่าต้องการแก้ไขรหัสเนาะรหัสนี้เนี่ยก็สามารถแก้ไขได้เนาะแต่อย่างพิมพ์ตัวอักษรขึ้นมาใหม่ขึ้นต้นด้วยคือตัวกลองจะมีฮิตต่อ00001เนาะตัวใหม่จะใส่เป็นวงคอก็แล้วกันวงคอเนาะ001แล้วก็วงคอเนาะประมาณนี้ enter ปุ๊บคลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการแล้วก็เลือก data เริ่มที่ plus view ท่านี้ก็เป็นการ copy ส่วนของรหัสแล้วเนาะสามารถแก้ไขได้ส่วนเซลล์ที่เราต้องการเราก็จะพับเข้าไปเลยนะโอเคข้อมูลที่แตกต่างจากข้อมูลเมื่อกี้เนาะจะมีรหัสเพิ่มเข้ามาใหม่เนาะแล้วก็จะมีแยกซื้อแยกนามสกุลออกมาเนาะแล้วก็มีรวมเบอร์โทรกับอีเมลเป็นห้องเดียวกันแล้วมาทวนคืนเนาะการป้อนข้อมูลทั้งหมดเราก็คือป้อนจากข้อมูลเซลล์เดียวเป็นแถวเนาะต่อมาก็มาป้อนเป็นฐานก็คือเขียนเป็นเดือนอันนี้หลักการสากลเราก็ลากไปตามถ้าต้องการเนาะเอาแต่เดือนหนึ่งเขาเดือน12โอเคเปลี่ยนเดือนเดียวแล้วก็แล้วนะต่อมามาป้อนข้อมูลจากเป็นฐานนะจากเครื่องมือรวมนะจากที่เราเลือกคณิตนะฮะเซลล์สุดท้ายการป้อนข้อมูลก็คือมันจะป้อนจากเซลล์คณิตเซลล์สุดท้ายเนาะมันจะเป็นการวนลูปไปเนาะประมาณนี้ต่อมามาบังในซีที่2ก็จะเป็นการ copy นะการ copy ข้อมูลง่ายๆเนาะคือตัวอย่างรหัส001แล้วเรียงลำดับมา002ออกมาเลยเนาะ3 4ว่ากันไปแล้วตัวที่2ตัวนี้เนาะก็คือจะเป็นการ copy การ copy โดยมีตัวหนังสือพันเนาะโดยการดับเบิลคลิกง่ายๆเนาะแต่ใช้แบบนี้ได้ก็ต้องมีเกิดมีข้อมูลที่ว่าหลักทุกลมกับคันทุกลมก่อนมันยังสามารถได้เนาะ
มีข้อมูลทางลุ่มอย่างเดียวถ้าบ่มีข้อมูลตัวอื่นมานำกับบ่สามารถได้ตัวนี้ก็จะเป็นการก๊อปปี้ทางแบบการลากเอาเนาะแล้วต่อมาก็จะเป็นการก๊อปปี้ก๊อปปี้แบบข้อมูลที่มันบ่ซ้ำกันเนาะแต่ว่าเราต้องการก๊อปปี้มันก็จะแรนดอมให้ตามลำดับวันแรนดอมนั้นก็คือจะเรียงให้ตามลำดับจากทางลุ่มโดยคลิกเลือกเข้ามาแล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็จะเลื่อนมาที่เซลล์ตามลำดับเนาะแล้วต่อมาตัวรูปแบบในการป้อนบัญชีเนาะการเลือกสินค้าหลายๆอย่างเนาะซื้อสินค้าหลายๆอย่างจากหลายห้างแต่เป็นมือเดียวกันเนาะสามารถเป็นที่เดียวกันเลยได้เนาะโดยปกติอาจจะป้อนข้อมูลลักษณะนี้เป็นเดือนวันที่ปีอย่างต่างๆเนาะแล้วก็เลยเติมปุ๊บก็คือจะป้อนในละเซลล์แต่หัวแบบที่เราแนะนำก็คือจะเป็นกดคอนโทรลค้างไว้แล้วเลือกหลายๆเซลล์ที่เป็นวันที่เดียวกันเนาะแต่ก็ป้อนมาเดียวนั่นคือหัวแบบที่เราแนะนำอย่างเช่นวันที่9เดือนเดือน9เนาะวันที่14ปี2019กดคอนโทรล Enter เนาะก็คือจะมาเบิดตามเซลล์ที่เราเลือกอยู่ประมาณนี้เนาะต่อมาเลือกเป็น Format Cell ก็สามารถเลือก Format ตามที่ต้องการได้ก็คือมีในกำหนดอยู่แล้วเนาะมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งานตอนที่อธิบายไปในเบื้องต้นเมื่อกี้นี่ก็สามารถกลับไปเบิ่งตัวอธิบายก่อนหน้านี้ได้นะฟอร์แมตเซลล์เนาะก็มีหลายรูปแบบสังเกตเบิ่งว่าจะเป็นวันที่เดือนปีหรือเป็นปีเป็นเดือนแล้วก็มีเดี๋ยวนะเป็นมือเป็นยังเนาะว่ากันไปสำหรับการ การแปลงข้อมูลหลายๆซีดพร้อมกันก็ได้เนาะในลักษณะนี้ก็คือก็จะเป็นป้อนข้อมูล multi sheet นะตัวอย่างจะได้เป็นรวมราคาทั้งหมดเนาะรวมทั้งหมดเท่านี้รวมราคาสินค้าราคาทั้งหมดเนาะราคาทั้งหมดก็แล้วกันรวมราคาทั้งหมดก็เมื่อเซลล์ของกันเนาะประมาณห้องนี้ก็คือจะเป็นตัวราคารวมนะและการใช้งาน Excel ถ้าจะมีการคำนวณทุกครั้งนะอย่าลืมเกิดเครื่องหมายเท่ากับนะการคำนวณ Excel ทุกครั้งเราต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับก่อนสามเปิดวงเล็บแล้วคลิกเลือกเอาเซลล์ที่ต้องการคำนวณทั้งหมดเนาะกด Enter เท่านี้เนาะก็จะเป็นการรวมทั้งหมดละนะการง่ายๆสังเกตบนซีด3ซีด4ซีด5ก็จะมีการรวมกันหมดแล้วเนาะเท่านี้เนาะการง่ายๆบริเวณยังไงนะการนำใส่ Excel กับมีประมาณนี้ในวิดีโอมานี้เนาะถ้าใครมีอย่างข้องใจเนาะหรือว่าเข้าใจแล้วเบิ่งบ่ทันเนาะก็สามารถกลับไปเบิ่งได้หลายๆเทื่อเนาะก็คือในวิดีโอนี้จะมีแนะนำหลายๆอย่างเป็นเทคนิคในการป้อนข้อมูล Excel ก็คือเฮ็ดให้เราเฮ็ดเวียกสะดวกขึ้นไวขึ้นเนาะก็จะเป็นเทคนิคในการนำใส่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อฐานเนาะถ้าฐานคิดว่ามีประโยชน์ก็แนะนำกันต่อได้เนาะกลับไปแชร์ให้ผู้มูคูนะผู้ที่จะใช้งานเนาะเพื่อจะได้เห็นร่วมกันหลายๆคนก็ฝากนะฝากกดไลค์กดแชร์นะถ้ามีประโยชน์ต่อฐานเนาะสำหรับการแนะนำวิดีโอใน Excel วันนี้ก็จะมีประมาณนี้ถ้ามีอะไรก็เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เนาะหรือว่าคอนแทคหาส่วนตัวก็ได้ก็คิดว่าหลายๆคนแหละน่าจะรู้จักคอยเนาะสำหรับวิดีโอวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะขอขอบใจฝากติดตามได้เด้อ